นัทคะหมายจะไม่ไหวจริงๆแล้วนะคะใจเย็นๆนะหมายยังไงพวกมันก็เป็นเพื่อนพี่อ่ะพี่จะเลือกเพื่อนหรือเลือกเมียไหมไม่อย่าทำให้พี่ลำบากใจสิไหมไหมให้เวลาพี่แค่เดือนเดียวนะคะถ้าพี่ไม่จัดการเรื่องพวกนี้ให้ไหมไหมจะเป็นคนไปเองค่ะนัดเรากับเมียขอมาอยู่ด้วยสักพักได้ไหมวะว่าไงครับไหมเพื่อนนัดเดือดร้อนมาจะไม่ให้ช่วยเหลือได้ยังไงล่ะคะขอบคุณใหม่มากๆนะครับขอบคุณพี่ใหม่กับพี่นัดมากนะคะอยู่ไปก่อนแล้วกันถ้าได้งานทำเนี่ยเราค่อยย้ายออกไปนะได้เลยเพื่อนห้องพวกนายเนี่ยอยู่ข้างบนเดี๋ยวฉันไปทำงานก่อนนะค่ะไปไหมนิดหน่อยเอาไหมเอาเลยนี่มันอะไรกันอ่ะทำไมบ้านถึงสกปรกแล้วเธอแบบนี้คือฟังไม่ค่อยสบายอ่ะพี่ไหมเวียนหัวมากเลยอ่ะเลยยังไม่ได้เก็บบ้านนะคะพี่เองก็ปวดหัวเนี่ยจะขอนอนพักสักแป๊บนึงหมายกำนัดอ่ะช่วยเก็บก่อนได้ไหมไม่เป็นไรนะไหมไปพักก่อนเถอะเดี๋ยวนะทำความสะอาดปวดหัวเนาะปวดหัวไหมร้อนจ้ะกินอีกไหมโอ้ยพี ไม่ไหวแล้วนะนัทกลับมาจากที่ทำงานเหนื่อยๆยังต้องมานั่งเก็บกวาดบ้านอีกเหรอเมื่อไหร่เพื่อนของนัทจะออกไปหางานทำกันสักทีคะเดี๋ยวนัทบอกให้นะไหมนัทนัทนัทอ๋ออยู่นี่เองมีอะไรวะนนขอตังค์500ดิเมียฉันน่ะสั่ง KFC มาแล้วเราไม่มีเงินอ่ะไม่มีเงินแล้วสั่งมาได้ยังไงก็รู้ไงวันนี้วันหยุดยังไงใหม่กับนัทก็ต้องอยู่บ้านนะเอาตังมาคนส่งเขารออยู่มันมากเกินไปแล้วนะไม่มีความเกรงใจกันบ้างเลยอ่ะเดี๋ยวใหม่จัดการเองค่ะนัทไหมไหมมาแล้วจ้าโอ้ยน่ากินเนาะพี่กินแต่แกงถุงทุกวันอ่ะเหมือจะแย่อยู่แล้วถ้างั้นเมียจ๋าก็กินเยอะๆนะจ๊ะจ๊ะ นี่ทีหลังถ้าไม่มีเงินเนี่ยห้ามสั่งของมากินกันเองอีกเข้าใจไหมนี่พี่ใหม่โกรธเหรอคะที่พวกเราไม่ชวนพี่กินอ่ะถ้าเกิดสองคนนี้อยากกินอ่ะสั่งมาเองเลยนะอันเนี้ยเดี๋ยวเมียจ๋ากินไม่พอฉันหมายถึงห้ามสั่งมาอีกเด็ดขาดเพราะฉันจะไม่จ่ายเงินให้อีกแล้วเมียแกเป็นไรไว้นัดไม่มีอะไรหรอกคงงอนน่ะที่ไม่ได้กินไก่กินกันให้อร่อยนะนี่อะไรกันเนี่ยพวกเขากินกันเสร็จแล้วก็ไม่เก็บอีกแล้วอ่ะพี่นัดอะไรกั
ของพวกเขาเนี่ยเดี๋ยวพี่จัดการเองนะไหมแล้วนี่หายหัวไปไหนกันหมดอ่ะหรือว่าเขาจะไปอยู่ที่อื่นกันแล้วอ่ะพี่มาแล้วจ้าพี่นนท์กับน้องฟางมาแล้วจ้าสองคนนี้หิวเปล่านี่เราซื้อของกินมาเพียบเลยนะโอ้นี่แกไปเอาเงินมาจากไหนไว้นนท์อ่ะฉันก็ได้งานทำแล้วสิวะงานก็ดีเงินก็ดีแถมเงินอ่ะยังได้ทุกวันด้วยจริงเหรอคะพี่นนท์แสดงว่าพี่นนท์กับแฟนจะไม่อยู่ในบ้านใหม่แล้วใช่ไหมคะอยู่สิคะมีเพื่อนดีๆแบบพี่ใหม่กับพี่นัทจะย้ายไปไหนได้ล่ะคะฟังเขาหมายความว่าเรายังไม่ย้ายออกตอนนี้ถ้าเราได้ที่อยู่ใหม่ดีๆเมื่อไหร่อ่ะเราจะย้ายออกแกไม่ว่าอะไรใช่ไหมนัทตามสบายแล้วกันสะดวกเมื่อไหร่เนี่ยก็ค่อยย้ายออกไปกันไหมฉันไปฉลองก่อนนะจ๊ะนัทคะไหมจะไม่ไหวจริงๆแล้วนะคะใจเย็นนะไหมยังไงพวกมันก็เป็นเพื่อนพี่อ่ะพี่จะเลือกเพื่อนหรือเลือกเมียไหมไม่อย่าทำให้พี่ลำบากใจสิไหมไหมให้เวลาพี่แค่เดือนเดียวนะคะถ้าพี่ไม่จัดการเรื่องพวกนี้ให้ไหมไหมจะเป็นคนไปเองค่ะเอาไปไหนมาแล้วก่อนเฮ้ยเพื่อนจะไปทำงานแล้วเหรอวะเดือนนี้ฉันช่วย 2,000 ค่าน้ำค่าไฟต่อไปเนี้ยเมียแกก็จะไม่ว่าแล้วไงว่าฉันมาอาศัยบ้านแกอยู่แบบเนี้ยเออขอบใจถ้าทางพี่ใหม่เขาจะไม่พอใจนะคะนี่พวกเราให้น้อยไปหรือเปล่าครับพี่นัทใหม่คงรีบไปทำงานอ่ะไม่มีอะไรหรอกขอบใจนะเว้ยฉันโชคดีนะที่มีเพื่อนแบบแกเนี่ยเห็นไหมคะนัทก็เหมือนเดิมทุกวันอะยังไม่ชินอีกหรอไหมเชิญชินไปคนเดียวเถอะค่ะอ้าวนัดหมายกลับมาแล้วเหรอวะนี่พวกแกไม่ไปทำงานหรอวะพอดีวันนี้เสร็จงานเร็วอะค่ะพวกเราก็เลยกลับมาพักทำงานเหนื่อยไหมไว้นนก็ไม่เหนื่อยหรอกวะงานฉันมันง่ายๆสบายๆชิวๆอะสวัสดีครับบ้านคุณนัดหรือเปล่าครับใช่ครับคุณผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับตำรวจมาทำไมวะไอ้นัทเกิดอะไรขึ้นนะคะตำรวจเขาก็มาจับโจรไงละไหมโจรโจรที่ไหนอะคะนัทก็ไอ้โจรสองคนผัวเมียนี่ไงเฮ้ยนี่เราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอวะนี่พี่นัทจะบ้าเหรอแจ้งตำรวจจับเพื่อนตัวเองทำไมอะจับไปเลยครับคุณตำรวจผมมีหลักฐานฉันตั้งกล้องจับขโมยไว้หมดแล้วหลักฐานทั้งหมดเนี่ยอยู่ในการ์ดนี้ทั้งหมดแล้วครับคุณตำรวจไอ้นัทแกทำแบบนี้กับเพื่อนได้ยังไงวะกูเนี่ยควรต้องถามมึงมากกว่าไอ้นน
พวกมึงยังเลี้ยงไม่เชื่องเอาตัวไปเลยครับคุณตำรวจไปเชิญหมอตำรวจจอดรองนอกแล้วไปดีอะไรอ่ะไปครับโอ้อะไรเนี่ยดูหลักฐานหน่อยสิล่ะไหมไหมพี่บอกแล้วเดี๋ยวพี่จัดการเองจ้าเก่งจริงๆเลยคนนี้แต่ว่าคราวหน้าไม่เอาแล้วนะเรื่องเพื่อนเนี่ยครับรับทราบครับ